สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับพบก,กันเช่นเคยนะครับกับบทบรรณาธิการของหนังสุพิมพ์แมวหน้าวันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันพระศักดีที่1เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้ให้หัวข้อว่าอย่างนี้ครับว่ากำจัดอำนาจรัฐกลุ่มทุนเพื่อประชาชนแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคำถามนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับเมื่อหลายวันก่อนเนี่ย ธานาธรจึงรุ่งเรืองกิจเดินหน้าป้อนอุดมการที่ตัวเองมีกับสมาชิกและก็กองเชียร์ทั้งใหม่และเก่านะครับเพื่อให้เกิดความคึกฮึกเหิมก่อนที่จะลงสู้สงครามชิงประชาชนในศึกเลือกตั้งปี2,566นะครับคุณผู้ฟังที่ละครับธานาธรเนี่ยไปเชื่อมโจทย์ทางเศร,รษฐกิจของไทยเรากับอำนาจในการจัดสรรทรัพยากรที่เขาอ้างว่าขึ้นอยู่กับรัฐและกลุ่มทุนมาโดยตลอดประวัติศาสตร เขาเน้นเรื่องของความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนบรวยและก็การเพิ่มขีดความสามารถของไทยในการแข่งขันกับยุคโลกาภิวัตน์ธนาธรบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าสังคมไทยเนี่ยจะต้องทําความเข้าใจอํานาจของคน3กลุ่มด้วยกันก็คืออํานาจรัฐอํานาจทุนและก็อํานาจประชาชนแต่ที่น่าเสียใจก็คือในประเทศไทยเนี่ยภาคประชาชนมีพลังในการขับเคลื่อนสังคมน้อยที่สุด ทำให้ประเทศไทยถูกขับเคลื่อนโดยอำนาจรัฐและกลุ่มทุนแต่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูกลุ่มทุนใหญ่ๆที่ร่ำรวยในประเทศไทยเนี่ยแทบทั้งหมดเกิดมาจากธุรกิจที่ไม่มีนวัตรกรรมซับซ้อนแต่ว่าได้รับอำนาจรัฐอุปถัมภ์ให้มีการผูกขาดเกิดขึ้นธนาธราาพูดอย่างนี้คุณผู้ฟังทีละครับประเด็นเนี่ยนะครับมันจึงอยู่ที่ว่าข้อท็จจริงที่ธนาธรปลุกปัน่นมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า พักก้าวไกลเป็นพักเดียวเท่านั้นเลยครับที่สู้กับกลุ่มทุนกับกลุ่มทุนผูกขาดอย่างนั้นเหรอครับพัฒนาการประวัติศาสตร์าการการเมืองของไทยหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังที่ละครับมันมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่สถาปนาอํานาจสูงสุดของประชาชนขึ้นมาแต่มาที่ผ่านมาเนี่ย มันเป็นที่น่าเสียใจครับว่าประเทศไทยกลุ่มที่เป็นภาคประชาชนที่มีพลังในการขับเคลื่อนสังคมเนี่ยมันกลับมีน้อยที่สุดทําให้ประเทศไทยถูกขับเคลื่อนโดยอํานาจรัฐและกลุ่มอํานาจทุนข้อความตรงนี้เนี่ยนะครับประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าข้อเท็จจริงที่ธนาธรปลุกปัน่นมันเป็นอย่างนั้นแหละครับพักก้าวไกลเป็นพักการเมืองเดียวเท่านั้นแหละครับที่ต่อสู้กับกลุ่มทุนต่อสู้กับเรื่องของค่าไฟฟ้าแพง ต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องของการควบรวมสัมปทา,านโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อสู้กับกลุ่มทุนผูกขาดเป็นพักเดียวอย่างนั้นหละครับคนปล้นชาติปล้นแผ่นดินคือในทุนที่ฉกฉวยความได้เปรียบบุกรุกซื้อขายที่ดินในเขตป่าสงวนพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยธนาทรครับใช่หรือไม่ครับใช่นักธุรกิจการเมืองที่ฉลาดการศึกษาสูงกว่าไร้วุฒิภาวะมุ่งแต่จะดําเนินเส้นทางการเมืองที่ผิดจนชีวิตบัตซบ แล้วก็ไปโทษปีโทษกลุยใช่หรือไม่ครับธนาธรเนี่ยต้องไม่ลืมนะครับที่คงเม่งเขสอนเอาไว้ว่าฉลาดแต่เข้าข้างคนผิดชีวิตก็บัดซบฉลาดแต่เข้ากับใครไม่ได้ก็ไร้ประโยชน์ฉลาดแต่ขาดคุณธรรมไม่ทําให้ใครเจริญยังใช้ได้กับสังคมไทยในปัจจุบันนี้หรือไม่เลยครับอย่างไรคืออํานาจทุนที่ประธานกลุ่มก้าวหน้าให้คํานิยามเอาไว้ ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยควรจะต้องไปหาคําตอบข้อนี้แล้วก็หาคํานิยามของกลุ่มทุนเอาให้ชัดก่อนเลยว่าจะป้อนข้อมูลแล้วก็ะดิ์วัฒกรรมเหล่านี้เนี่ยบนถนนสายการเมืองจะเกิดความร้าวฉานแตกแยกในสังคมไทยทําอย่างนี้ก่อนจะดีกว่าไหมครับธนาธรครับ